คุณนิราคุณธีรวัฒน์คะนายวัฒนาเมืองใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะในการแถลงปิดคดีบ้านเอื้ออาทรนะคะซึ่งเป็นคดีในชั้นอุทธรณ์ค่ะแล้วก็ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์และก็มั่นใจค่ะว่าหลังจากนี้ดุลยพินิจของศาลจะเปลี่ยนไปค่ะนายวัฒนาเมืองสุขนะคะก็ได้เดินออกมาจากศาลฎีกาค่ะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเดินออกมาพร้อมกับคนใกล้ชิดที่มาให้กำลังใจนะคะอาทินายโพคินพลกุลนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพสสบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยค่ะพร้อมทั้งเปิดเผยภายหลังการแถลงปิดคดีในชั้นอุทธรณ์ค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกกล่าวหานะคะในคดีทุจริตในโครงการบ้านเอื้ออาทรซึ่งถือเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้รับความเมตตาในการชี้แจงโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะชี้ให้ศาลเห็นว่าในเอกสารกว่า 20,000 แผ่นมี1แผ่นที่เป็นข้อพิรุธค่ะโดยเป็นการอ้างว่านำเช็คมาให้ตนแต่ในความเป็นจริงแล้วหลังเช็คก็ระบุไว้ชัดค่ะว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนค่าในหน้าที่ดินและยังมีการกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงระบุว่าตนนั้นไปเรียกรับเงินระหว่างประชุมร่วมกับผู้ประกอบการซึ่งก็ยืนยันค่ะว่าไม่เป็นความจริงดังนั้นในวันนี้ก็รู้สึกสบายใจที่สามารถนำหลักฐานทั้งหมดของศาลที่อาจจะยังไม่เคยเห็นมาแสดงให้ศาลได้เห็นค่ะจึงเชื่อว่าดุลยพินิจของศาลจะเปลี่ยนไปทั้งนี้ย้ำว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรนั้นเป็นการอนุมัติโครงการก่อนที่ตนเองจะมารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีพม.ด้วยซ้ำแต่มีการนำมาเล่นการเมืองกันดังนั้นการมาชี้แจงในครั้งนี้เพื่อให้ศาลเห็นชัดเจนว่าไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นในช่วงที่ตนเป็นรัฐมนตรีและไม่มีใครทำให้เกิดความเสียหายยืนยันด้วยค่ะว่าวันที่4ซึ่งศาลนัดมาฟังคำวินิจฉัยก็จะมาฟังด้วยตัวเองเป็นคนแรกค่ะไปฟังเสียงคุณวัฒนากันเลยค่ะคนแรกรับรองมีความสบายใจขึ้นไหมครับสบายใจเดี๋ยวไปเตะบอลแล้วไม่มีอะไรแล้วหมดความกังวลแล้วก็เราทำหน้าที่ได้ดีสุดแล้วก็เมื่อได้โอกาสสู้คดีเต็มที่แล้วนะฮะได้ทำให้ศาลเห็นแล้วว่ากระบวนการไต่สวนไม่มีความถูกต้องตั้งแต่การไต่สวนขัดต่อกฎหมายไต่สวนก่อนมีอำนาจด้วยซ้ำพยานหลักฐานเกิดจากการจูงใจขัดต่อกฎหมายห้ามรับฟังทั้งหมดมันไม่มีอะไรถูกต้องเลยเอามาให้ศาลเห็นแล้วก็ไอ้สิ่งที่ผมบอกศาลเนี่ยผมไม่ได้พูดเองประธานอนุคุณแก้วสันยอมรับว่าเป็นหนังสืออยู่ในสำนวนผมที่เปิดเจอหลังการแถลงปิดคดีแล้วศาลได้กำชับนะคะว่าห้ามนายวัฒนานั้นนำเอกสารที่มาชี้แจงออกมาเผยแพร่ผ่านสื่อค่ะแล้วก็คดีนี้นั้นจะตัดสินในวันที่4มีนาคมนี้ค่ะคุณธิดาและคุณธีรวัฒน์ค่ะ